สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านวันนี้เก็บภาพสวยๆมาฝากครับนี่คือถนนพหลโยธินนะครับเป็นถนนหนึ่งที่จากกรุงเทพขึ้นสู่ภาคเหนือครับภาพที่เห็นนี้คือพะเยาครับเส้นทางที่จะผ่านไปลำปางไปเชียงใหม่ครับน้ำครับท่วมแบบนี้เลยครับการเดินทางทุกท้องที่ควรตรวจสอบการจราจรควรตรวจสอบพื้นที่แต่ละพื้นที่ครับถนนโยธินเราเป็นถนนที่กว้างหลายเลนแต่น้ำท่วมแล้วใช้ได้แค่อยู่เลนเดียวนะครับต้องค่อยๆไปต้องใช้ความระมัดระวังเพราะน้ำเยอะครับปีนี้เป็นฤดูฝนมรสุมเข้าหลายลูกไทยจึงเจอเข้าไปหลายรอบหลายตลบไปละจังหวัดตอนนี้เชียงใหม่เราก็ท่วมนะครับตัวเมืองเชียงใหม่เลยครับบ้านลินก็ท่วมครับใครจะไปทางไหนมีธุระปะปังตรวจสอบให้ดีนะครับนี่คือภาพที่เพื่อนๆ เขาถ่ายส่งมาฝากครับขอบคุณมากๆครับขอยืมภาพของเขามาลงครับอยากให้ทุกคนได้เห็นได้ชมบรรยากาศภาคเหนือเป็นแบบนี้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกที่ทุกบ้านนะครับที่เจออุทกภัยที่เจอน้ำท่วมโดยเฉพาะลำปางครับเห็นทุกที่เห็นทุกภาคอยากบอกว่าแม่น้ำทุกสายก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วลงสู่อ่าวไทยทั้งแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่แม่น้ำวังที่ลำปางแม่น้ำน่านที่พะเยาแล้วก็ยังแม่น้ำสะแกกังแล้วก็ยังมีแม่น้ำแม่น้ำโยงโอ้โหทุกแม่น้ำมันลงมาที่ปากน้ำโพแล้วก็ไหลลงสู่เจ้าพระยาถึงจะมาต่อจังหวัดกรุงเทพระมัดระวังนะครับอย่านอนใจนะครับถึงเราจะอยู่ท้ายน้ำน้ำจะทยอยออกมาก็จริงเราอย่าประมาทครับขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลข้าวของดูแลสุขภาพด้วยครับเป็นห่วงทุกท่านเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนตอนนี้ประเทศเราเจอหลายด้านครับสู้ๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ